Good morning everyone. My name is Teacher Chanantisha Leutlam. You can call me Teacher Plow. I teach in grade 1/4 นะคะ at Sai Mix School. Today I want to teach about science subject. This topic part of a pen. Student วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพืชกันนะคะหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า plant.plant มาดูอันแรกนะคะ plants of the plants plants ก็แปลว่าส่วนต่างๆของพืช plant แปลว่าพืชส่วนต่างๆของพืชพืชก็เป็นเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตเหมือนกับคนเหมือนกับเรานั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างเรามาดูอันแรก the firstflower how to spell flower student repeat after me นะคะ flower f l o w e r flower flower ก็หมายถึงดอกตรงส่วนด้านบนตรงส่วนนี้นะคะ next leaves leaves repeat after me leaf l e aV E S leaf แปลว่าใบใบอันนี้ที่เราเปลี่ยนรูปก็คือใบมีหลายใบนะคะเราเลยเปลี่ยนรูป the word cap next stem stem how to spell stem S T E M stem นะคะ stem ก็หมายถึงส่วนของลำต้นตรงส่วนนี้และสุดท้าย rootทำไมที่เชื่อมี S ด้วย Student สังเกตเห็นไหมคะเพราะว่ารากรากจะมีหลายรากมีเยอะมากมายแตกแขนงออกไปใช่ไหมคะจะมีเยอะพอมีเยอะที่เชื่อจะพุช S เข้าไปด้วยแต่ถ้าไม่มีก็แปลว่ารากมีอยู่รากเดียว R O O T S root โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ส่วนต่างๆของพืชไปแล้วเรารู้แล้วว่าส่วนประกอบของพืชมีอะไรบ้างทีนี้เรารู้หรือยังว่าหน้าที่สำคัญพืชก็เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกับเราทีนี้ที่เชิญถามสตูเดนต์บ้างว่าพืชเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเราแล้วพืชกินอาหารทางไหนทำไมพืชเจริญเติบโตได้พืชหายใจทางไหนสตูเดนต์อยากรู้ใช่ไหมคะพืชกินอาหารทางไหนไม่เห็นมีปากเหมือนกับคนเลยกินอาหารทางไหนคะจะได้ you know ไหมมาดูนะคะพืชหรือว่าแผ่นของเราไม่มีปากเหมือนกับคนแต่ can eat can drink can grow เหมือนกับคนเพราะถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเป็น living thing เหมือนกับคนเหมือนกันพืชกินอาหารทางรากตัวนี้นะคะทางรากจะได้ลองมองดูที่รากรากจะแตกแขนงชอนชัยไปทั่วไปหาอาหารหาน้ำอาหารของพืชก็คือน้ำนั่นเองหาน้ำมาพอหาน้ำมาได้เยอะๆเยอะๆก็จะส่งลำเลียงไปตามต้นไปที่ต้นใช่ไหมคะต้นก็จะเหมือนเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนท่อลำเลียงท่อลำเลียงอาหารไปสู่ห้องครัวส่วนไหนคะที่เปรียบเสมือนห้องครัวของเราส่วนไหนคะที่เปรียบเสมือนห้องครัวเป็นห้องครัวใหญ่ของเราที่จะแปรรูปอาหารที่ได้มาให้เป็นให้เป็นอาหารและพอที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆก็คือส่วนของใบใช่ไหมคะ leaf ตรงนี้นะคะส่วนของใบก็จะเปรียบเสมือนห้องครัวแปรรูปอาหารที่ได้มาแปรรูปแสงแปรรูปน้ำอาหารที่รับมาเสร็จใบก็จะส่งไปตามลำต้นเลี้ยงกิ่งก้านสาขาถ้ามีอาหารดีอาหารอุดมสมบูรณ์มีน้ำดีน้ำอุดมสมบูรณ์แผ่นของเราก็จะออกดอกเร็วขึ้นใช่ไหมคะออกดอกเร็วขึ้นมีฟลาวเวอร์ให้เราเห็นสวยๆงามๆแต่ถ้าอาหารไม่ดีอาหารไม่อุดมสมบูรณ์หรือว่าขาดน้ำแผ่นของเราก็อาจจะเหี่ยวเฉาและตายในที่สุดดูนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดู word cap สำหรับ this topic นี้นะคะ the first word cap the first r o o t root root แปลว่าอะไรคะ student you know ไหม
แปลว่าลากนั่นเองถูกต้องค่ะnext stem 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 ก็คือ what does it mean stem โอเคค่ะ very good ลำต้นนั่นเองนะคะต่อไป next fruit what does it mean โอเค good ก็คืออันนี้คือส่วนของผลใช่ไหมคะพืชบางชนิดจะมีผลไว้ให้เรารับประทานบางชนิดไม่มีผลใช่ไหมคะพืชมีหลายแบบหลายอย่างหลายชนิดนะคะต่อไป next word leaf 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 อันนี้ก็คือแปลว่าใบไม้ใบนั่นเองใบตัวนี้ที่จะใช้ vocab คำนี้ก็คือมีใบเดียวนะคะถ้ามีหลายใบก็จะเปลี่ยนรูป vocab understand next flower how to spell flower f l o w e r flower ก็แปลว่าดอกไม้บางชนิดมีดอกบางชนิดไม่มีดอกเหมือนกันนะคะโอเค student don't forget ท่อง vocabทุกวันนะคะเดี๋ยวสติเด้นก็จะเก่งเองต่อไปเดี๋ยวเชอร์พูมีวิดีโอจะให้สติเด้นดูเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับแพนของเรามาดูพี่ต้นกล้าว่าวันนี้พี่ต้นกล้าจะพาไปดูอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอเกี่ยวกับแพนของเรานะคะสติเด้นจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นare you ready? Let's go. ทุกท่านสามารถสังเกตแผนที่บ้านของตัวเองได้ด้วยนะคะโรงเรียนเรานี่ร่มรื่นดีนะว่าไหมต้นกล้าก็โรงเรียนเรามีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนี่นามองดูแล้วต้นไม้แต่ละต้นก็เหมือนกันหมดเลยเนาะมีต้นไม้มีใบแล้วก็กิ่งก้านบางต้นก็มีดอกหรือผลด้วยนะใช่ที่สำคัญต้องมีรากด้วยนะแหมลืมไปได้ยังไงเนี่ยสงสัยเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินมั้งพวกเราไม่เห็นก็เลยลืมไปเราอยากเห็นรากของพืชจังเลยงั้นลองไปที่แปลงปลูกผักกันดีไหมเอาสิป่ะงั้นไปกันเถอะน้องๆครับพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับพวกเราทุกคนโครงสร้างภายนอกของเราก็เป็นพวกอวัยวะต่างๆส่วนโครงสร้างภายนอกของพืชก็อย่างเช่นรากลำต้นใบดอกและผลที่แปลงปลูกผักของโรงเรียนแล้วถ้าพวกเราถอนมันขึ้นมาดูมันก็ตายนะสิต้นกล้ากว่าสายตามองในแปลงผักจนไปเห็นซากพืชอยู่ต้นหนึ่งที่ถูกถอนไว้เพราะมันใบเหลืองเหมือนจะตายต้นข้าวดูต้นนี้สิสงสัยมีคนมาถอนไว้ต้นกล้าหยิบพืชต้นนั้นขึ้นมาต้นข้าวเข้ามาดูใกล้ๆนี่ไงยังมีรากอยู่เลยแต่ทำไมใบเป็นสีเหลืองล่ะครูใจดีเดินเข้ามาพอดีอ้าวต้นกล้าต้นข้าวมาทำอะไรกันจ๊ะพอดีหนูอยากเห็นรากพืชนะคะครูคะแต่หนูยังไม่ได้ถอนเลยสักต้นนะคะตอนนี้มีคนถอนไว้อยู่แล้วอ๋อครูถอนไว้เองแหละจ้าถอนทำไมล่ะคะครูก็มันตายแล้วจ้ะเห็นใบเหลืองๆนี้ไหมล่ะเห็นค่ะแล้วรากพืชมันทำหน้าที่อะไรหรอครับครูรากส่วนใหญ่อยู่ในดินแล้วก็มีลักษณะแผ่ขยายออกไปรากจึงทำหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือยึดลำต้นของพืชให้ตั้งบนดินได้โดยไม่โค่นล้มไงจ๊ะรวมทั้งดูดน้ำและธาตุอาหารในดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชไงล่ะต้นข้าวหันไปเห็นผีเสื้อบินมากอดดอกมะเขืออยู่บริเวณหลังครูใจดีโอ้โหสวยจังต้นกล้าดูนั่นสิผีเสื้อครูใจดีและต้นกล้าหันไปมองผีเสื้อแสนสวยทำไมผีเสื้อถึงชอบกอดดอกไม้นะก็เพราะว่าดอกไม้มีสีสวยสีและกลิ่นของดอกไม้จะช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสรดอกไม้ก็เลยมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ยังไงล่ะจ๊ะมะเขือต้นนี้มีผลด้วยอ่ะครูใจดี
เดินเข้าไปเด็ดลูกมะเขือออกมาแล้วบีบออกภายในมีเมล็ดเล็กๆเต็มไปหมดในผลของมันก็มีเมล็ดด้วยนะนี่ไงล่ะจ๊ะน้องๆครับโครงสร้างของพืชมีรากลำต้นใบดอกและผลซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันเช่นรากส่วนใหญ่จะอยู่ในดินยึดลำต้นของพืชให้ตั้งบนดินได้โดยไม่โค่นล้มรวมทั้งดูดน้ำและธาตุอาหารในดินส่วนใบไม้ส่วนใหญ่มีสีเขียวสีเขียวในใบไม้ช่วยในการสร้างอาหารของพืชลำต้นทำหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือชูกิ่งก้านและใบดอกบางชนิดมีสีสวยสีและกลิ่นของดอกไม้ช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสรและสุดท้ายคือผลและเมล็ดผลจะมีเมล็ดอยู่ถ้านำเมล็ดไปปลูกก็จะงอกเป็นต้นพืชได้อีกเมล็ดจึงช่วยในการขยายพันธุ์ยังไงล่ะครับจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้จบลงไปแล้วนะคะก็คือพืชนักเรียนสังเกตไหมพืชที่คุณครูถอนออกไม่ได้รับสารอาหารไม่ได้รับอาหารผลจะเป็นยังไงกับพืชที่นักเรียนรดน้ำเป็นประจำจะเป็นยังไงวันนี้นะคะที่เชื่อภูมีต้นมีการบ้านมีโฮมเวิร์กให้สตูเดนต์หนึ่งท็อปปิกหนึ่งอย่างโอเคไหมคะที่เชื่อภูจะมีต้นพืชให้นักเรียนทำที่บ้านของนักเรียนให้ student ทำที่บ้านของ student หาต้นพืช2ต้นนะคะต้นที่1กระถางที่1ของ student ก็คือว่าให้ student รดน้ำทุกวัน every day นะคะอยู่รดน้ำทุกวันเลยต้นที่2ให้อยู่ใส่กระถางไว้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ลองไม่ต้องรดน้ำไม่ให้กินอาหารแล้วเราจะสังเกตผลโดยการวันที่1อยู่รดน้ำทุกรดน้ำต้นพืชต้นที่1และต้นที่2ใช่ไหมคะต่อมาใช้เวลา1เดือนให้อยู่จดบันทึกลงในฟอร์มใบนี้ลงในกระดาษใบนี้ต้นที่1ผลเป็นอย่างไรต้นที่2ผลเป็นอย่างไรจนครบ30วันและเดือนหน้า next month เรามาเจอกันอีกเรามาเอาผลรายงานแผ่นนี้มาส่งที่เชื้อภูที่เชื้อภูจะดูว่าพืชแผนของเราเนี่ยอาจจะมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรถ้าได้รับสารอาหารเหมือนกับเราแผนก็เหมือนกับเราถ้าเราไม่ได้กินอาหารในแต่ละวันเราจะเป็นยังไงแล้วก็พืชก็เหมือนกันถ้าไม่ได้กินอาหารในแต่ละวันจะเป็นอย่างไร understand ก็หวังว่า1เดือนกลับมาเราจะได้มาฟังผลกันโอเคไหมคะสำหรับวันนี้ทิเชอร์ภูขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ